สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเป็นการทำตัวอักษรที่มีรูปภาพอยู่ข้างในนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับมาที่เมนูไฟล์แล้วก็มาที่ New นะครับก็จะมี New Document ขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดชื่อ document นะครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ในช่องนี้นะครับแล้วก็ความกว้างของเอกสารหรือ document นี้ก็นะครับก็ตอนนี้ผมจะกำหนดเป็น1890พิกเซลนะครับสูงก็1417พิกเซล resolution ก็100นะครับแล้วก็โหมดของสีก็เป็น RGB นะครับพื้นหลังนะครับเป็นสีขาวนะครับแบ็คกราวด์เสร็จแล้วก็กดเขียดได้เลยนะครับสร้างได้เลยนะครับแล้วก็จะได้หน้าเปล่าๆมาแบบนี้นะครับ1หน้านะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่แบ็คกราวด์เข้าไปนะครับโดยมาที่ปุ่มตรงนี้นะครับเขียด New Fill ตรงนี้นะครับAdjustment ตรงนี้นะครับ Adjustment Layer นะครับก็คลิก1ครั้งนะครับก็เลื่อนมาตรงGradient นะครับแล้วก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็มาตั้งสีตรงนี้นะครับผมจะกำหนดเป็นสีขาวดำนะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเราเลือกสีแล้วผมก็คลิกข้างนอกตรงนี้นิดนึงนะครับมาเปลี่ยนตรงสไตล์ตรงนี้เป็น Radial นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรง Tick Reverse นะครับคือไม่ถูกนะครับก็จะเป็นสีขาวอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็มากำหนดสเกลจาก100เป็นสัก200นะครับสัก220หรือ200กว่านะครับตามความต้องการนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้แบ็คกราวด์ที่เป็นสีขาวดำนะครับซึ่งจะมีแสงสว่างอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ตัวอักษรนะครับมาติ๊กตรงนี้นะครับตรงตัว T ตรงนี้กล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาเอาเมาส์ลากนะครับเป็นกรอบที่เราต้องการจะพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับผมจะพิมพ์คําว่า THEE เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้ตัวอักษรขึ้นมานะครับหลังจากเราได้ตัวอักษรขึ้นมาแล้วนะครับเราอาจจะใส่สโตเข้าไปก่อนก็ได้นะครับมาที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านล่างนะครับตรงปุ่มเอฟเฟคตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่สโตนะครับมาที่บรรทัดคำว่าสโตคลิกเข้าไปนะครับสโตนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับก็ไซส์ก็ประมาณ8นะครับ8พิกเซลแล้วก็ตรงโพซิชันตรงนี้เป็นOutside นะครับเป็น Outside ของใครเป็น Inside อยู่ก็เปลี่ยนเป็น Outside นะครับเป็น Outside เสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับก็จะมีสโตกสีขาวอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิก Open นะครับเพื่อจะเปิดไฟล์รูปภาพเข้ามานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเอาภาพนี้นะครับเข้ามาใส่แล้วเปิดคำว่า Open นะครับรูปภาพก็จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรม Photoshop นะครับให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ Move Tool ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนเพื่อที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันของเปลี่ยนคำสั่งของเมาส์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่รูปภาพนะครับเอาเมาส์คลิกลากนะครับลากอย่าเพิ่งปล่อยนะครับลากมาตรงที่ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ข้างบนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่ปล่อยนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับลากลงมาตรงที่ภาพแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะได้รูปภาพขึ้นมานะครับภาพมันจะใหญ่กว่าที่เราสร้างไว้แล้วก็กดปุ่ม Ctrl T ที่คีย์บอร์ดนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Alternate นะครับที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับเพื่อย่อภาพลงหน่อยหนึ่งนะครับย่อตรงรีวิวดูลงนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้มากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิก
นะครับเอาเมาส์คลิกลากเพื่อย่อนะครับแล้วก็ลากมาให้ตรงนะครับย่อนะครับก็มาให้ตรงนะครับอย่าลืมกดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงลากย่อหรือขยายภาพนะครับถ้าเราไม่กดปุ่มชิปค้างไว้การย่อขยายมันอาจจะไม่สมดุลของภาพนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มออลติเนทที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์เพื่อขยายนะครับสกอร์เมาส์ตรงนี้เราเลื่อนไปข้างหน้ามันก็จะขยายขึ้นเลื่อนมาข้างหลังก็จะย่อลงนะครับย่อลงตามสเกลตัวนี้นะครับเพื่อจะดูภาพขยายแล้วก็ดูภาพที่ย่อลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกขวาตรงเลเยอร์รูปภาพนี้นะครับคลิกขวาตรงข้างนอกภาพนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ Create Clipping Mask ตรงนี้นะครับแล้วคลิกเห็นไหมครับรูปภาพนะครับของเราก็จะไปแทรกอยู่ในตัวอักษรนะครับแล้วก็สามารถเอาเมาส์ปรับขยับได้นะครับว่าเราจะให้อยู่ตรงส่วนไหนของตัวอักษรนะครับเราสามารถปรับขยับได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเราจะแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปคลิกเปิดไฟล์นะครับ Open นะครับตัวนี้ผมจะเอาแสงตัวนี้เข้ามาใส่นะครับพอคลิกแล้วก็เปิดแสงตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแสงตัวนี้จะเป็นแบ็กกราวด์จะเป็นสีดำอยู่นะครับผมก็เอาเมาส์จับลากนะครับลากมาไว้ที่ไฟล์งานของเรานะครับลากลงมาแล้วก็ปล่อยนะครับเมาส์จะเป็นสีดำอยู่นะครับให้มาคลิกตรงที่ตรงนี้ครับตัวเลือกตรงนี้นะครับตรงโหมดตรงนี้นะครับให้คลิกเลือกจากเปลี่ยนจาก normal นะครับมาเป็น screen นะครับตรงนี้นะครับคลิกเห็นไหมครับตรง background ก็จะสีดำก็จะหายไปก็จะเหลือแต่แสงให้เราเห็นนะครับแล้วก็จับขยับไปวางตรงที่เราต้องการว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับรูปภาพตรงรูปภาพถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนเพิ่มแสงให้เข้มขึ้นนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเคลื่อนขึ้นมาตรงที่คอนทราสต์ตรงนี้นะครับ brightness and contrast ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถมาปรับตัวนี้ปรับแสงตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มาปรับความคมชัดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะให้แสงที่เราปรับนะครับให้อยู่เฉพาะในรูปภาพของตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้นะครับนะครับเมื่อเราคลิกแล้วเมื่อเรามาปรับนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปภาพที่อยู่ในตัวอักษรเท่านั้นนะครับส่วนข้างนอกนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถปรับความเข้มปรับความคมชัดนะครับของรูปภาพได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกปิดตรงนี้ลงได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรวมเลเยอร์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะครับก็ให้เอาเมาส์มาคลิกที่เลเยอร์บนสุดนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Alternate Control Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดปุ่มตัว E นะครับเลเยอร์ของเราก็จะรวมมาอยู่เป็นเลเยอร์เดียวข้างบนนะครับเมื่อรวมมาอยู่เลเยอร์ด้านบนแล้วถ้าเราอยากจะแบบปรับแสงเพิ่มนะครับปรับโทนสีเพิ่มนะครับแล้วก็มาคลิกที่ฟิลเตอร์ข้างบนนี่นะครับแล้วก็มาที่ Camera Raw Filter นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีฟังก์ชันนะครับหน้าต่างของ Camera Raw ขึ้นมาในส่วนนี้เราสามารถปรับโทนสีนะครับของภาพได้นะครับ
ับโทนสีของภาพได้ตามความต้องการของเราครับโทนสีของภาพได้แล้วก็ตรงนี้นะครับคำว่าทินตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับโทนสีของภาพนะครับนะครับความเข้มความอะไรของภาพได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาปรับแสงนะครับของภาพนะตามความต้องการของเรานะครับปรับคอนทราสต์นะครับนี่ปรับก็ลองปรับดูนะครับจนกว่าที่เราจะพอใจเมื่อเราพอใจแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพนี้เข้ามานะครับเมื่อได้ภาพนี้แล้วเราพอใจแค่นี้แล้วนะครับเราก็สามารถเซฟภาพนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับมาที่เมนูไฟล์ Save As นะครับแล้วก็มาเลือกรูปภาพเป็น JPEG นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเซฟได้เลยนะครับคลิกปุ่มโอเคนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ภาพที่พร้อมที่จะนำไปใช้งานประกอบชิ้นงานอื่นๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ